นี้จะพาคุณผู้ชมมาดูความร่วมมือของ EEC กับ4สถาบันการเงินในการเสริมสภาพคล่องและในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SME กลุ่มเกษตรกรแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ EEC เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ค่ะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นหลายระลอกตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาและในปี2565นี้คาดว่าโควิด-19 ยังคงส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจต่อไปทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพ.อ.จึงจับมือกับ4สถาบันการเงินได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และบริษัททิพยประกันภัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเป็นกลไกสำคัญบรรเทาผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกรรมทางการเงินประเภทต่างๆที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับในพื้นที่ EEC ทั้งในเรื่องของสินเชื่อรูปแบบพิเศษที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ SME ในแต่ละกลุ่มสินเชื่อเพื่อยกระดับเกษตรกรไปสู่การทำธุรกิจการเกษตรและเข้าถึงบริการประกันภัยในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมลดความเสี่ยงผู้ประกอบการรวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ EEC เกิดความเข้มแข็งยกระดับรายได้ต่อเนื่องเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงซึ่งจะเป็นต้นแบบเพื่อ นำไปใช้พัฒนาพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไปในอนาคตสำหรับความร่วมมือของ4สถาบันการเงินจะช่วยผลักดันให้เกิดธุรกรรมทางการเงินที่จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ที่สำคัญก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยอาทิให้บริการสินเชื่อ SME EEC 4.0 ให้วงเงินกู้สูงสุด3เท่าของหลักประกันหรือสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ SME Robotics and Automation เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติวงเงินสูงสุด80%ของเงินลงทุนผ่อนนานสูงสุด7 ปีส่วนธ.ก.ส.ค่ะสนับสนุนมาตรการสินเชื่อพิเศษเพื่อช่วยยกระดับเกษตรกรไปสู่การทำธุรกิจด้านการเกษตรและการแปรรูปเบื้องต้นรวมทั้งสินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไปสู่การทำการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์และการเกษตรแม่นยำเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูงและวัตถุดิบเกษตรสมุนไพรคุณภาพป้อนให้กับอุตสาหกรรมยาอาหารเสริมและเทคโนโลยีชีวภาพเช่นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรและสินเชื่อนวัตกรรมดีมีทุนขณะที่ SME D Bank ให้บริการออกสินเชื่อพิเศษแก่ผู้ประกอบการ SME และธุรกิจรายย่อยอื่นๆทั้งภาคการผลิตและบริการเพื่อฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19และบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการ SME เหล่านี้ได้เติบโตไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายสุดท้ายนะคะบริษัททิพยประกันภัยสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประกันวินาศภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนซึ่งในมุมของประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชเห็นด้วยกับมาตรการที่ SME เกษตรกรรวมถึงชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC กลไกภาคการธนาคารภาคการเงินเนี่ยจะเป็นตัว key success สำคัญนะครับเรามีความพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าความพร้อมในการที่จะเป็นการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ำเนี่ยให้กับผู้ประกอบการ SME ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวทำให้เกิดเขาเรียกว่าการชะลอหรือการไม่สมดุลนะครับในระบบนิเวศของ EEC สิ่งสำคัญเลยเราอยากมองว่าโครงการที่ทำร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะครับภาครัฐนะครับที่ออกแคมเปญมานะครับ เรื่องของธนาคารกรุงไทย SME Bank นะครับธ.ก.ส.แล้วก็ที่ประกันภัยเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับในการที่ภาครัฐเนี่ยได้คิดถึงแล้วก็เตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆที่จะไปส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ย
มันไม่โตแบบหัวโตตัวรีบนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเกิดการเข้าถึงได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าผู้ประกอบการ SME ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่สนใจจะมาลงทุนในพื้นที่ EEC เนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องของ success rate ในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อผู้ประกอบการเนี่ยจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ย100รายที่มีความต้องการลงทุนใน EEC หรือเข้ามาเป็น value chain supply chain ใน EEC เนี่ยสามารถที่จะนำเม็ดเงินสินเชื่อในแต่ละโปรแกรมนะครับไปใช้ให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญก็คือเร่งจับมือกับผู้ประกอบการเครือข่าย SME ต่างๆประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ลดเกณฑ์ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นการทำให้เกิดการโคชชิ่งแมทชิ่งและเป็นการเพิ่ม success rate ในการที่จะผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาสมัครสินเชื่อแต่ละโปรแกรมและสามารถผ่านออกไปให้มากที่สุดเม็ดเงินก็จะไปลงทุนอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะครับคุณผู้ชมคะนับจากนี้อีก5ปี EEC จะเร่งแผนการลงทุนในระยะที่2ซึ่งไม่ใช่แค่การลงทุนกับอุตสาหกรรมใหม่เท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในระดับชุมชนกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ด้วยโดยมีเป้าหมายคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสร้างเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงแล้วยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับในพื้นที่ EEC ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ